่องครูนันชาแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะไปคลิปที่3กันเลยครับในหนังสือ workbook นะครับเป็นหนังสือ say hello 4หรือว่า say hello 4สำหรับนักเรียนชั้นป.4ครับคำสั่งบอกว่านะครับ listen แปลว่าอะไรครับฟัง listen to นะครับนะ listen to ตามด้วยคำ preposition to ก็แปลว่าฟังฟังอะไรครับฟังเพลง โทษทีครับ and let write เขียนฟังเพลงและให้เขียนเติมลงไปเพราะฉะนั้นเราก็มาฟังเพลงกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป.4 CD script 3For students' book. Activity 2. Listen and read. B. Listen and sing along. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders.Knees and toes, knees and toes. นะครับเขาบอกว่าให้ฟังเพลงนะครับ Listen to the song and write ให้เขียนคำที่หายไปเมื่อกี้นะครับเราฟังเสร็จก็เขียนลงไปเลยแต่ที่คุณครูเขียนยังไม่ครบคืออะไรครับ ear นะครับนะ ear หูนี่นะครับนะมี2ข้างเพราะฉะนั้น ear ต้องใส่ s เข้าไปด้วยนะครับนะears นะครับ eyes and ear and mouth and nose นะครับก็คำแปลนักเรียนแปลมาแล้วในหน้าแรกเลยนะครับนะ head แปลว่าหัวหรือแปลว่าศีรษะนะครับผมครูใช้คำว่าหัวทุกคลิปเลยนะครับนะต้องเป็นที่เข้าใจนะครับ shoulder นะครับนะหัวไหล่นะครับหรือไหล่ knee นะครับเข่าหรือว่าเข่า shoe นะครับนิ้วเท้านอกนั้นก็แปลเหมือนกันหมด eye นะครับนะแปลว่าดวงตาหรือตา ear นะครับนะแปลว่าหู mouth นะครับแปลว่าปาก nose แปลว่าจมูกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หัดฟังนะครับนะเสียงเจ้าของต้นฉบับแล้วก็เขียนใส่ลงไปคำแปลคุณครูพี่ดานก็แปลให้แล้วนะครับนะก็คลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับนะจบเลยอ้าวยังมีอีกนั่นก็คือให้นักเรียน read ให้อ่าน and และ draw แปลว่าอะไรครับแปลว่าวาด picture แปลว่าภาพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแปลให้หน่อยคุณครูลืมแปลจงนะครับใส่จงเข้าไปด้วยนะครับคำสั่งจงอ่านและวาดรูปภาพนะครับหรือวาดภาพเฉยๆก็ได้นะวาดภาพหลายๆภาพนะครับภาพอะไรบ้างนั่นก็คือนี่เซนทรัลภาพหัวเข่าและนิ้วเท้านะครับภาพ head and shoulders ภาพหัวShoulders เติม S นะครับก็คือไหล่ทั้งสองข้างนะครับ Eyes นะครับตาทั้งสองข้างนะครับนะไม่ใช่ตาข้างเดียวนะเติม S And Nose จมูกนะครับไม่เติม S จมูกหนึ่งหนึ่งจมูก Mouth ปากหนึ่งปากนะครับ And Ears นะครับหูทั้งสองนะครับนี่ไม่โทรหายนะครับนะหูทั้งสองข้างโอเคนะครับให้นักเรียนวาดภาพลงไปนะถ้าแปลไม่ถูกนี่ก็วาดไม่ถูกนะครับแต่คุณครูพี่นานเลยแปลให้แล้วนะครับนะช่วยนักเรียนโอเคนะครับหน้าที่3ในส่วนที่เป็น workbook ก็จบเพียงเท่านี้เหมือนกัน
okay, okay, okay. All right.